พาสครับมา2ตัวฮะจัดกันเลยไทนี่ก็มาอ่านักครบในรอบนี้ฮะเจอกับปีศาจครับก็มีเป็น Queen of Hate มาคู่กับ Nick Assassin ฮะอาจจะไปทาง Assassin หรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนว่าทัชของเราฮะจะโดนลุมครับตอนนี้ก็หนักหน่วงฮะแล้วก็ตายไปคนแรกเลยฮะไหนจะโดนพิษอีกเรียบร้อยฮะอยู่ต่อไปก็วีด็อกเตอร์ฮะแต่ก็ปากกระโหลกสตันไปฮะไม่รอดอยู่ดีฮะโดนพิษของเวนอมและไทนี่ตัวสุดท้ายฮะจะเอาอะไรไปสู้ครับรอบนี้ก็แพ้ไปฮะไอเทมในรอบนี้ฮะหน้ากากดูดเลือดเหรอจริงๆเอาให้ทัสก็ดีนะฮะแต่เนี่ยฮะดีกว่าแรกๆนี่ผมอาจจะเลือกเล่นเป็นไอเทมกลางๆก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจไงว่าจะเล่นอะไรจะเล่นทางไหนตัวจะมาอะไรและก็ไทนี่มาซึ่งถ้าได้ไปประสานนักรบฮะหน้ากากดูดเลือดมันดีสำหรับทัสนะตัวเองนี่จะได้ยืนนานๆหน่อยฮะหรือว่าจะไปทางป่าเถื่อนดีฮะว่าเดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนนะเผื่อว่าจะเอามาเก็บสแน็คไปกำยำก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะไปเลยฮะแล้วก็เป็นอีกเกมนึงฮะที่กำยำอาจจะปั้นไม่เกิดนะฮะเราก็มีแค่ตัวเดียวเขามี2ตัวบิสแบ็คเขาก็มาแต่เรามีบิสแบ็คใส่เสื้อกรอกอาจจะหนาหน่อยนึงรวมทั้งมีประสานป่าเถื่อนด้วยฮะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าไทนี่จะแท้งอยู่นะฮะทำให้บิสแบ็คของเราก็ทำดาเมจฟรีไปแล้วก็ได้มา1คิวต่อกันที่ไทนี่ฮะน่าจะโดนทัดเสยไปโอ้โหอดไปฮะเหลือเป็นสนับไฟตัวสุดท้ายฮะเรามีสลัดผลมีเสื้อกรอกก็ได้เปรียบโคตรเลยรอบนี้ชนะไปครับเดี๋ยวผมหยิบตัวที่น่าจะขึ้น2ดาวก่อนนะฮะนิกอาซิน2ตัวก็ไม่ขึ้นอุตส่าห์เล็งตัวที่ใกล้จะขึ้น2ดาวนะแม็กนัทก็มาตัวนะฮะเอาลงไปแทนไทนี่นะครับแม็กนัทนี่ก็มาช่วยบูสต์ดาเมจได้นะเวลาเขาสร้างบัฟให้เพื่อนนะฮะแล้วก็มีภาษาป่าเถื่อนด้วยโอเคฮะวันนี้เราอาจจะได้ไปทางทีมป่าเถื่อนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะ2ดาวเมื่อไหร่นะฮะนั่นไงกำยำมาอีกทีมนึงครับสวัสดีกำยำมาพร้อมกับป่าเถื่อนด้วยนะฮะป่าเถื่อนเราก็แยกตัวกันอาจจะไม่เกิดฮะสำหรับบิสแบ็คส่วนในรอบนี้ฮะต่างกันนิดเดียวฮะคือแม็กนัทกับสแนปไฟโดยรวมเราก็ได้เปรียบแล้วเราได้บัฟของแม็กนัทฮะทำให้บิสแบ็คโจมตีได้รุนแรงขึ้นนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับทัสตายไปตัวสุดท้ายบิสแบ็ค vs บิสแบ็ครอบนี้ชนะไปฮะโดยผมก็มีแผนสำรองอยู่นะฮะทำเป็นภาษานักรบนะฮะไทนี่มาแล้วครับ2ดาวเอาลงไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปนักรบคู่กับอะไรเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะตอนนี้อาจจะไปคู่กับป่าเถื่อนก็ได้นะเป็นภาษาสำรองหรือไม่ก็ไปไร้หัวใจฮะชาโดริมอนรออยู่ส่วนแมลงครับก็ไม่รู้ รอบนี้ฮะเราเจอกับภาษาสายโลหิตฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีหมวกโอเกอร์แคปนะฮะฝั่งเขานี่ก็มี2ดาว2ตัวแล้ววอลล็อกก็ไม่ได้สังเวยฮะเนื่องจากระวังตัวไว้แนวหลังๆนะครับแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีฮะไทนี่2ดาวก็จริงแต่ก็มีแต่ความเป็นแทงค์นะฮะดาเมจเขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่รอบนี้ก็แพ้ไปฮะความที่เราจะทำนักรบนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือตัวเปิดสกิลเนี่ยแหละฮะมิดบลิงเอาให้ทัสหรือไทนี่ก็ได้นะฮะแต่ถ้าให้ไทนี่เนี่ยเขาจะโยนตัวแนวหลังมาด้านหน้านะฮะทำให้ตัวแนวหลังอาจจะโดนเก็บกอดก็จะสู้ง่ายขึ้นนี่คือทริคเล็กๆฮะสำหรับภาษานักรบนะฮะแล้วก็ทัสสองดาวกำยำก็มาไปครับแมลงฮะไม่เล่นแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวอาจจะดึงกำยำมาแต่ยังไม่ลงในรอบนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้มีคนเล่นเยอะฮะผมว่ากำยำอาจจะปั้นไม่เกิดครับเพราะงั้นแล้วฮะอย่าไปเสียแต้มเลยดีกว่าไม่คุ้มฮะไปประสานนักรบแล้วก็ป่าเถื่อนอาจจะดีกว่าแล้วก็ดึงกำยำไว้เผื่อว่าจะได้ไปก็ต้องรอจักรนอตฮะมาเป็นประสานนักรบอีกตัวหนึ่งรอบนี้ก็เจอกับฮิลเลอร์ฮะลงมา4ตัวแล้วนะครับเหมือนว่าจะพยายามปั้นวอลล็อกแล้วก็ไปปีศาจหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะชาโดริมอน2ดาวแล้วฮะวอลล็อกก็มาสต็อปก็มีอาจจะมาใช้แก้ขัดนะและตอนนี้ฮะก็โดนสกิลของชาโดริมอนไปนะสำหรับไทนี่ฮะเกือบตายแต่ก็รอดมาได้ฮะชนะไปในรอบนี้ครับในรอบนี้ฮะเจอกับภาษานักรบครับตัวออกมาดีไม่มีอะไรน่าดึงเลยนะฮะก็เลยไม่ได้ดึงกันรอบนี้เขาก็นักรบแบบ1ดาวล้วนนะฮะมีสลาด้าฮะมาลดกอดนิดหน่อยครับแต่ฝั่งเราฮะ2ดาวก็ได้เปรียบมากกว่าและบิสเซนแบ็คฮะก็สลัดคนรัวๆก็ไม่ได้หวังฮะให้บิสเซนแบ็คนี่เป็นตัวเก็บคิวนะฮะแต่ก็ลงมางั้นก็แหละเผื่อว่าจะได้นิดๆหน่อยๆแต่ดูๆแล้วฮะทัสนี่จะเป็นคนลาดมากกว่านะฮะกำยำก็ไม่ได้เก็บคิวแน่นอนฮะแต่รอบนี้ฮะก็ชนะไปครับ
รอบนี้ฮะเจอกับดูอิดฮะและก็เหมือนเดิมครับด้วยความที่รอบที่แล้วก็แห้งก็เลยไม่ได้ตัดมาให้ดูนะตัวที่รอ2ดาวในครั้งก็บานเบอร์ฮะมาดูกันในรอบนี้ฮะลงมาเป็นดาวเรนเจอร์แล้วก็ดูอิดอีก2ตัวฮะ2ดาวล้วนทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็เก็บเนเจอร์เพอร์เฟคฮะได้1ตัวและแม็กนัทฮะก็น่าจะได้มาฮะทัดดีเสยแล้วครับแต่แม็กนัทก็มีไอเทมดูดเลือดนะฮะเรียบร้อยครับวิทเซนแบ็กไม่ได้ฆ่าอีกแล้วฮะไม่เป็นไรฮะไม่ได้หวังอยู่แล้วแต่ก็ได้ฆ่าลูกๆของเนเจอร์เพอร์เฟคนะรอบนี้ฮะชนะไปครับว่าแล้วดึงอะไรมาไม่เคยได้เล่นผมดึงเอิร์ธสปิริตมานะฮะก็กล่าวว่าจะเอามาเป็นภาษานักรบแล้วก็ไม่ได้แล้วก็เคยทำเป็นนักรบรวมกับภาษาสปิริตนะซึ่งก็เด็ดดวงเหมือนกันแต่ก็ทำไม่ได้ฮะแล้วก็แห้งฮะตัวมาแบบไม่ได้ดังใจเลยเดี๋ยวสุ่มกันต่อฮะหูไวเปอร์ไม่เอาดีกว่าเนี่ยฮะบิสแบ็กดีกว่าตอนนี้ป่าเถื่อนเราสามตัวฮะอาจจะไปทางป่าเถื่อนนะฮะแล้วก็นักรบสักขั้นหนึ่งรอบนี้ก็เจอกับบัตซีเกอร์ฮะมาสังเวย2ตัวแต่บัตซีเกอร์เขาก็1ดาวนะอ้าวดูเหมือนจะมีโอเคแคปนะฮะทำให้ควีนออฟเพนฮะตัวใหญ่ขึ้นมามากเลยแต่ฝั่งเราฮะตัวเหลือเยอะกว่าฮะรอบนี้เราก็ชนะไปครับเรียบร้อยกำยำแบบไม่ได้เลยนะฮะก็ 7.25 ตัวถือว่าน้อยนะฮะสำหรับผสานกำยำนะฮะและรอบนี้รอบที่9แล้วด้วยอาจจะไม่ได้เล่นกำยำแหละแต่ถ้ามาก็ไม่รู้มิดบลิงมาอีกแล้วฮะผมคงไม่เอาเยอะนะฮะเอาแค่อันเดียวพอแล้วแวนการ์ดครับมันก็ดีนะเอาให้บิสเซนแบ็กฮะเพราะว่าตอนนี้ฮะทีมของเรานี่ไม่ได้เน้นตีนะแต่เน้นยืนฮะบิสเซนแบ็กมีแวนการ์ดฮะก็จะสลัดขนได้ถี่ขึ้นได้มากขึ้นทำดาเมจได้มากขึ้นนะฮะนี่คือประเด็นในการเลือกแวนการ์ดนะฮะส่วนดาบครีเมื่อกี้ฮะเอามาก็ไม่มีตัวไหนโจมตีเร็วๆฮะมันไม่คุ้มเลยอ่ะตอนนี้ฮะมันมีทั้งเลือกระหว่างลงเลเวลกับสุ่มตัวสุ่มหาอะไรดีกว่าแต่ถ้าไม่สุ่มก็ลงตัว1ดาวไปอย่างนี้ก็ไม่ดีนะเดี๋ยวลองสุ่มหาสักนิดนึงฮะเผื่อเจออะไรบ้างอย่างน้อยฮะสนับไฟ2ดาวอลงไปก็ยังดีฮะแต่ก็ไม่เจอโอเคฮะรอบนี้เจอกับอัศวินฮะมีฮิลเลอร์ครับก็มีเฟนคอร์ไนท์2ดาวลูน่าก็2ดาวอ๋อ2ดาวทั้งทีมเลยนะเนี่ยและนี่แหละครับผลของมิดบิงฮะก็ทำให้โยนตัวคอร์ไนท์ไปไกลๆฮะและตีลูน่าเรียบร้อยฮะลูน่าตายไปก่อนเลยดาเมจหายไปแล้วเหลือแต่คอร์ไนท์ฮะที่เป็นดาเมจเดียวฮะแล้วก็ไม่มีกล่ออัศวินแล้วด้วยฮะตัวก็จะบางหน่อยๆและก็เรียบร้อยฮะรอบนี้ชนะไปเอาอะไรดีล่ะผมยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นอะไรต่อฮะก็ซับแทงก็ดีหรือเอนโดก็ได้อาร์เนซิตก็มาดักทางบัตซีเกอร์อ่ะไปซับแทงดีกว่าจุนใส่ซับนี่ก็เหมาะกับทีมที่ถึกๆนะฮะทำให้ถึกมากขึ้นเวลาจุนใช้สกิลอันติเบตแต่ถ้าคุณไม่มีแทงฮะเลือกจุนใส่ซับมาอย่างเงี้ยมันไม่เกิดเลยนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ฮะลงมาเป็นประสานนักรบก่อนแล้วกันอย่างน้อยฮะให้ทัสของเรานี่ทำดาเมจได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ไทนี่ด้วยจะตายยากขึ้นอีกเล็กน้อยฮะรอบนี้เป็นทีมที่มีหมวกก็ขับหรือเปล่านะฮะเป็นประสานสายโลหิตกับแอสซัสซินแล้วก็มีบัตซีเกอร์ฮะมาแรงก็มีครับแล้วเดี๋ยวรอดูควีนออฟเพนฮะยังใส่หมวกก็ขับอยู่นะฮะเรียบร้อยครับตัวใหญ่ขึ้นมาฮะควีนของเขาฮะตีฟรีอยู่ด้านหลังเลยครับไม่มีใครไปล้วงเลยไทนี่ของเราก็โยนไปฮะสตันแล้วก็บิ๊กเอาซะงั้นควีนก็ยังคงฟรีต่อไปฮะและตัวใหญ่ขนาดนี้ฮะใครจะหยุดไหวครับทัสของเราก็ไปตีฮอปเกนซะอย่างนั้นแพ้ไปเลยฮะตัวของเรานี่ก็ยังแห้งเหมือนเดิมเลยฮะไม่สอ้มาแล้ววิดบัตเตอร์ฮะ2ดาวฮะเดี๋ยวลงไปกำยำก่อนแล้วกันนะครับไปฮะขายสลาด้าทิ้งฮะแล้วเดี๋ยวรอจักกะน็อตมาครับก็จับปลายทางนักรบขั้นดึกแล้วก็รอบนี้ฮะเจอกับบัตซีเกอร์ฮะดึงตัวกันหน่อยนะฮะไทนี่เขาล้วงเลยฮะล้วงควีนออฟเพนฮะแต่โยนแม็กนัทมาซะอย่างนั้นฮะควีนออฟเพนก็โตขึ้นมาแล้วก็น่าจะฟรีฮะไม่มีใครโจมตีได้เลยจุนของเขาก็สายแทงนะฮะก็จะเจาะยากหน่อยๆครับแล้วก็เรียบร้อยฮะเก็บบัตซีเกอร์ไปได้ฮะแต่ควีนออฟเพนฮะโอ้โหฟรีจริงๆฮะและลุมตีจุนของเขาฮะเสียเวลานานโคตรเลยฮะและควีนออฟเพนก็มาล้วงเลยฮะตอนนี้ไม่มีตัวขัดแล้วครับแพ้ไปฮะรอบนี้ก็บัตซีเกอร์อีกแล้วฮะอยากได้ซิมเอ็ดแบบคลิปที่แล้วอ่ะ3อันอะไรเงี้ยแล้วรอบนี้ครับไม่แน่ใจว่าเขามีหมวกแคปหรือเปล่านะครับแต่อาจจะไม่มีนะฮะมีภาษาฮิลเลอร์ครับก็มาทำให้ฮิลแรงขึ้นวอลล็อกของเขาก็2ดาวแล้วนะครับไม่แน่ใจจะทำ3ดาวทำภาษาปีศาจหรือเปล่านะก็เรียบร้อยครับบัตซีเกอร์ตายไปฮะผมก็ไม่ใจก็ยังพึ่ง1ดาวฮะแล้วก็เรียบร้อยไปแน่นอนครับรอบนี้เราก็ชนะไปฮะกำยำของผมนี่น่าจะเก็บได้ไม่เยอะนะ15ตัวฮะ 15.25 น้อยมากๆเลยมีดบลิงอันที่3ฮะเอามาทำไมเยอะแยะ
โอเคฮะเดี๋ยวเอามาเป็นนี่แล้วกันนะเมดเมลครับให้บิสเซนแบ็กฮะมีภาษากำยำก็จะตายยากขึ้นนิดหน่อยแล้วก็สะท้อนดาเมจกลับไปหาศัตรูได้นะฮะรอบที่13ฮะก็เดี๋ยวลงมาเป็นสแนปไฟล์แล้วกันนะไหนๆ2ดาวแล้วนะครับอาจจะไปทางฟูกำยำแบบไม่ได้ตั้งใจไปแต่ตัวมาแบบนี้ก็ต้องไปอ่ะนะเราไปเจอกับกำยำป่าเถื่อนครับมี Legion Commander ทีมนี้นี่อาจจะเป็นทีมกำยำที่แท้ถูกมากกว่าผมนะฮะดูสิครับ2ดาวบานเบิดเลยและกำยำก็ลงมาเพียบเลยฝั่งผมนี่ขึ้นกลางๆมากเลยโอ้มันมาแบบไม่รู้จะไปทางไหนฮะก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ทำให้ดาเมจนี่ก็ไม่ค่อยจะมีฮะแต่ถ้าเรื่องยืนนี่ก็ต้องขอให้บอกนะฮะไอเทมแต่ละอย่างนี่เน้นยืนหมดเลยครับดูเหมือนว่าจะยืนได้อีกไม่นานฮะเรียบร้อยครับบิสเซนแบ็กบิสมาสเตอร์ตายไปสแนปไฟตัวสุดท้ายฮะติดอยู่กับหมาและก็แพ้ไปในรอบนี้ฮะไปกันต่อฮะวันนี้ก็เจออยู่ไม่กี่ทีมฮะไม่กำยำก็บัตซิเกอร์เนี่ยแหละฮะและในตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าโอเคเมจของเขาจะ2ดาวแล้วนะฮะแต่บัตซิเกอร์นี่ยังคง1ดาวอยู่นะก็ต้องทำใจฮะคนเล่นกันเยอะก็ขึ้นดาวยากหน่อยตอนนี้โอเคเมจก็โตขึ้นมาแล้วฮะรู้สึกว่าแดงเถือกเลยฮะดาเมจเราไม่พอนะฮะกว่าจะเก็บได้แต่ละตัวนี้ต้องใช้เวลานานมากๆเลยฮะโดยเฉพาะบิสเซนแบ็กฮะเอามาสลัดคนรัวๆแต่ก็ไม่ไหวแล้วฮะรอบนี้เราก็แพ้ไปฮะดาเมจไม่พอจริงๆครับป่าเถื่อนไปขั้น2ก็ไม่ได้กำยำขั้น2ก็ไม่ได้และสุดท้ายฮะแจ็คกานอตก็ไม่โผล่มาทำให้นักรบก็ไม่ทำงานฮะเนี่ยฮะตัวก็จะออกมาประมาณนี้แหละฮะมีแต่ตัวซ้ำๆๆๆไปฮะเลเวล7เดี๋ยวเราเอา IO ลงไปละกันนะมีประสานดูอีกฮะก็ช่วยให้ IO เนี่ยกลายเป็น2ดาวก็มาบูทให้บิสมาสเตอร์ฮะโจมตีแบบรวดเร็วขึ้นและ IO ก็มาอีกตัวฮะผมเอามาขำๆนะฮะเพราะว่าจะไม่ทำขึ้น2ดาวเราจะรอเป็นโลดูอีกเลยและไทยนี่ก็เช่นกันฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไทแฮนเตอร์ตอนท้ายๆเกมฮะรอบนี้เจอกับอัศวินบ้างละอัศวินขั้น2ครับมีประสานโทขั้น1แล้วก็วอลล็อกฮะมาทำประสานฮีลเลอร์คู่กับดัซเซิลแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้ฮะจะล้วงไปตีลูน่าไม่ถึงนะฮะทำได้แค่เพียงสลัดผลฮะสำหรับมิสเซิลแบ็กฮะก็ช่วยให้ดาเมจดีอยู่มาไดโอตอนนี้ก็เต็มแล้วฮะน่าจะกลับไปชุบไทนี่ออกมานะฮะตอนนี้ฮะฝั่งเราก็ได้บัฟชะลอดาเมจของจุนแล้วนะฮะก็ทำให้เฮดพีลดลงช้าลงนิดหนึ่งลูน่าของเขาก็ใกล้จะตายแล้วครับรอบนี้ฮะดูเหมือนว่าจะยังไหวอยู่นะแต่ท้ายๆเกมเนี่ยถ้าดาเมจมีแค่นี้ผมว่ายังไงก็ไม่ไหวนะฮะไม่มาเลยฮะตัวที่ต้องการครับโลเวลสักทีสุ่มสักนิดเผื่อจะเจอแจ็คก็โอ้โหมาแล้วครับป่าเถื่อนอีก2ตัวไปฮะโลนดูอิดแต่จะไหวหรือเปล่าฮะรอบนี้เจอกับกำยำที่แท้ถูกนะฮะแล้วก็มีลีเจียนคอมมานเดอร์กับประสานป่าเถื่อนฝั่งเรานี่ก็มีป่าเถื่อนขั้น2แล้วนะฮะแต่ก็อาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากนะตีค่อนข้างช้าเลยถ้าอยากจะบุกความเร็วในการโจมตีครับผมว่าผมจะต้องหาบวกฮันเตอร์ให้ไลท์แคทอะไรอย่างเงี้ยและในตอนนี้ฮะเราก็ยังสู้ไม่ไหวฮะต่อให้มีโลดูอิดมานะก็เรียกมีได้แค่ตัวเดียวฮะและไอเทมดาเมจเราก็ยังไม่มีด้วยซ้ำนะสู้ยากมากๆเลยฮะกลายเป็นสูสีซะอย่างนั้นนะบีมาแทงอ่าเรียบร้อยฮะเจ็คก็น็อตไปลุมตีแม็กดัตไม่ไหวฮะยังไงก็ไม่ไหวแพ้ไปแล้วหมวกคันเตอร์ก็มาละ ในตอนนี้ฮะทำอะไรยังไม่ได้นะฮะฮันเตอร์ของเรายังไม่มีเลยฮะอีกตัวหนึ่งอ่ะสแนปไฟฮะเอาออกไปก่อนนะตอนนี้สแนปไฟอาจจะไม่ได้เล่นอ่ะไม่ได้เล่นมังกรเดี๋ยวจะทำฮันเตอร์ฮะซึ่งก็จะเอาลงมาเป็นเลเวลต่อไปนะครับหรือว่าลงตอนนี้ก็ได้นะแต่ก็เทเลเพทอ่ะไม่ค่อยอยากลงเลยทำลายเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่ากำยำจะมีแค่ทีมนั้นทีมเดียวนะทีมนี้ก็กำยำนะฮะแล้วก็นอตก็มีสนับไฟก็มีและสนับไฟฮะมีมังกรด้วยนะฮะพ่นไฟได้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทีมของเขานี่จะเน้นไปทางวอริเออร์นะเน้นถึกๆให้แจ็คกานอตนะฮะแต่แจ็คกานอตยังหนึ่งดาวอยู่ดาเมจของแจ็คกานอตก็ยังไม่มีมากนักนะแต่ไวเปอร์นะครับมาล้วงด้านหลังครับแม็กนัทของเราก็ใกล้จะตายแล้วฮะไทนี่ไปช่วยฮะแต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากฮะไวเปอร์ทำพิษแล้วก็ตายไปส่วนของเขาฮะก็เหลือแค่นี้แล้วฮะไวเปอร์กับสลาด้าฮะรอบนี้ชนะไปด้วยขวานของบีสมาสเตอร์ฮะมาดูกันต่อฮะรอบนี้เจอกับแอสซินบาแลงครับจะเร่งเลเวลไปที่เลเวล8นะฮะเพื่อจะได้เอาฮันเตอร์อีกตัวหนึ่งลงไปแล้วประสานฮันเตอร์ก็จะทำงานนะส่วนทีมนี้ฮะแอสซินของเขาฮะก็ลงมาเป็นขั้นหนึ่งนะมีบัตซิกเกอร์2ตัวฮะวินออฟเพนนี่ก็ลงมา2ตัวเหมือนกันนะฮะแต่ก็ใบไปกันเองและในรอบนี้ฮะเราก็ชนะไปครับดูเหมือนว่าวิสเซนแบงค์ฮะจะสะท้อนดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเวลาเจอแอสซินอ่
อ้าวมาสักทีฮะจักก็น็อตและดูสิฮะเทเลเบทก็วอตเหลือเกินก่อนหน้านี้ผมขายไปแล้วนะฮะจะเห็นว่าในคังไม่มีอ่ะเดี๋ยวลงจักก็น็อตไปก่อนฮะธรรมสารนักรบนะเทเลเบทนี้ไม่ค่อยอยากจะจับเลยถ้า1ดาวเนี่ยมันกินเลือดเพื่อนมากๆเลยฮะแล้วเมื่อกี้ก็เผลอขายสนับไฟไปโปรกำยำเลยไม่มาฮะแต่ก็ไม่ค่อยซีเรียสอะไรนะเพราะว่าเลือดที่เพิ่มมานั้นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เก็บมาตั้งแต่แรกครับเอาฟิสมาสเตอร์ไป2ตัวผมว่ามีประโยชน์มากกว่าซึ่งในรอบนี้ฮะเราก็เจอกับอัศวินฮะดูเหมือนว่าอัศวินของเขาฮะจะเจ็บหนักพอสมควรเลยตามเหลือแค่23ฮะแล้วก็เป็นอัศวินขั้น2ฮะอัศวินขั้น2นี่ก็จะหนาขึ้นแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะขึ้นอยู่กับว่าลูน่าฮะจะฟรีได้แค่ไหนบิสแบ็คของเราฮะก็สลัดคนรัวฮะแล้วก็มีขวัญของบิสมาสเตอร์ฮะปาไป2ตัวฮะดาเมจได้เยอะอยู่นะฮะแต่ยังจะสะท้อนดาเมจได้อีกนะฮะฝั่งเขาก็มีฮิลฝั่งเรานี่ก็เริ่มเหลือน้อยแล้วฮะจนกระทั่งเนี่ยแหละฮะขวัญของบิสมาสเตอร์ฮะมันได้ดาเมจตรงเนี้ยแหละฮะดีกว่าสนับไฟแล้วเดี๋ยวจะทำฮันเตอร์ให้บิสมาสเตอร์อีกนะครับก็จริงๆโฟกัมยำไม่ต้องเล่นก็ได้นะถ้าเก็บสแต็กไว้น้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูฮะว่าเก็บไปได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ 52.75 ตัวฮะโดยรวมก็ไม่ได้เยอะมากมายนะจักรนอตก็มาอีกตัวนึงครับบิสเซนแบ็กก็มาอีกตัวนะฮะ2ดาว2ตัวแล้วและในรอบนี้ฮะก็เจอกับประสานสายโลหิตฮะแต่ไม่มีบัตรซิกเกอร์น่าจะปั้นบัตรซิกเกอร์ไม่ขึ้นนะฮะตอนนี้ชาโดดิมอนก็3ดาวแล้วฮะแต่วอลล็อกไม่3ดาวปีศาจก็เลยไม่เกิดน่าจะเป็นประสานฮีลเลอร์แล้วก็วอลล็อกแทนนะให้โอ๊กกระจายฮะเป็นตัวดาเมจครับแต่บัตรซิกเกอร์เอาออกไปไม่ได้เอามาเป็นตัวสังเวยฮะกว่าวอลล็อกจะตายครับทำให้โอ๊กกระจายเนี่ยดาเมจก็จะไม่ค่อยดีนะฮะและฝั่งเราฮะก็ไปตีจุนซะเยอะแยะเลยและจุนฝั่งเขาฮะเป็นสายแทงครับกดไม่ลงฮะมันเสียเวลาตรงจุนเนี่ยแหละเราก็เลยต้องแพ้ไปในรอบนี้แหละฮะยันจบแล้วจุนก็ยังไม่ตายครับถึกมากเลยนะจุนมาคู่กับฮิลเลอร์ส่วนหมวกฮันเตอร์อีกใบนึงครับผมว่าผมจะไปหาครับผมจะแก้กำยำโดยการเอาคาร์เดนเบรดเนี่ยแหละฮะคลิปที่แล้วเราเอาให้ทัวร์ลอร์ดไปนะตีฟรีๆคลิปนี้ฮะยังคิดไม่ออกจะให้ใครเอาแบบดาเมจเร็วๆหน่อยก็คงให้บีสต์มาสเตอร์เนี่ยแหละฮะเดี๋ยวทำประสานฮันเตอร์ก็จะดีขึ้นแล้วแอคก็มาดิสรัปเตอร์ก็มาเลือกอะไรดีล่ะเนี่ยจริงๆมาก็ดีนะแต่นี่คือคนที่ไม่ได้เน้นกำยำนะฮะเกมไหนเน้นกำยำมันจะไม่ออกมาแบบนี้เลยจริงๆแล้วก็เลือกไม่ถูกฮะดึงมามันให้หมดเลยละกันนะฮะโอ้โหเมดูซ่าสวยๆๆแล้วดูรอบดีครับ3ดาว3ตัวฮะเลเซอร์ดาวแลนเจอร์แล้วก็คริสตัลไมเดนนะฮะออกมาเป็นทีมเวทวิจิแลนท์ฮะยังไม่มีฮันเตอร์ฮะอาจจะมีฮันเตอร์ในท้ายๆเกมแต่ผมก็ไม่เคยเห็นนักนูสายเวทนะฮะก็น่าสนใจดีแต่ไม่น่าจะเกิดสกิลเวทของนักนูก็จะมีแค่วิลแลนเจอร์แล้วก็วิลันด้าฮะซึ่งไม่ค่อยคุ้มเลยเวลาจะทำสายเวทไปคู่กับนักนูนะส่วนในรอบนี้ฮะก็ติดจุนฮะแต่จุนตรงนี้เป็นสายซับนะบางหน่อยแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีฮะ3ดาววันเบิร์ดแบบนี้แพ้ไปฮะผมเลือกไม่ถูกจริงๆฮะว่าจะไปทางแอคหรือจะไปทางดิสรัปเตอร์ดีแต่ตอนนี้ต้องขายไทดี้ทิ้งไปแล้วฮะเนื่องจากช่องมันเต็มและมิดบิงก็งงๆเลยฮะไม่รู้จะให้ใครมันไม่มีตัวไหนน่าเข้าไปเปิดฮะนอกจากไททันเตอร์หรือแอคก็ใช้มิดบิงได้เหมือนกันอ้าวต้องอย่างนี้สิครับเป็นโลดูนะฮะ2ดาวแล้วนะครับก็จะทำให้มีโอกาสขึ้น3ดาวฮะแล้ววันนี้ฮะทีมเวททีมที่ใช้สกิลบ่อยๆนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะงั้นแล้วดิสรัปเตอร์อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เดี๋ยวเราจะไปทางแอคนะเพราะว่าวอลล็อกก็ไม่ทำฮะสกิลไปก็เท่านั้นแล้วรอบนี้ฮะลูน่า3ดาวแล้วครับเจอกับอัศวินลูน่า3ดาวนี่ทำสกิลรอบตัวได้นะฮะเนี่ยครับดูฮะโอ้โหเหมือนในโดต้า2เลยอย่างโหดฮะแต่บิสมาสเตอร์ของเราฮะมีภาษาฮันเตอร์แล้วนะครับก็ทำให้ตบตีได้รวดเร็วขึ้นฮะจอดถึงตัวได้ง่ายขึ้นฮะลูน่าก็ตายไปครับรอบนี้ฮะดาเมจเขาหมดแล้วครับเราก็ชนะไปฮะก็อย่างที่บอกฮะเราจะไม่เล่นดิสรัปเตอร์นะเดี๋ยวแอคลงไปแทนบิสมาสเตอร์สักตัวหนึ่งฮะธรรมสารฟูกำยำมีดบิงจะได้ใช้งานได้ด้วยนะฮะส่วนคาร์เดนเบรดครับให้เมดูซ่าไปมันก็กระจายดาเมจได้นะแต่จะตายเร็วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับผมให้บีสมาสเตอร์ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าบีสมาสเตอร์ดีมีประสานกำยำและไอเทมเขาก็ไม่มีใช้ด้วยแก้ขัดไปก่อนนะฮะและรอบนี้ฮะเจอกับบัตซิเกอร์ฮะมีสารดูอิดแล้วก็เพี้ยมโหดครับก็ลงมาเป็นแอคด้วยนะฮะและบัตซิเกอร์2ดาว2ตัวฮะโตขึ้นมาแล้วหนึ่งขั้นและโชคดีหน่อยฮะที่ไม่ได้เอาคาร์เดนเบทให้กับเบนูซ่าไปนะว่าโดนบัตซิเกอร์เก็บตายไปก่อนเลยฮะยังไม่ได้ใช้สกิลเท่าไหร่ไอเทมนี้ก็อยู่ที่บีสมาสเตอร์ฮะดาเมจก็ค่อนข้างดีอยู่ตีค่อนข้างเร็วอยู่ฮะทำให้เคเวเตอร์ฮะตายไปอย่างรวดเร็วแล้วมันก็น่าจะเอามาแก้จุนได้ด้วยนะฮะจุนนี่ก็จะโดนลดเลือดตามแมคเคทีไปนะฮะก็ทำให้ท่าง่ายขึ้นนะเนี่ยฮะก็ฆ่าได้ง่ายขึ้นแต่บีสมาสเตอร์ก็ตายไปฮะโอเคฮะฝั่งเรายังเหลือเยอะอยู่รอบนี้ก็ชนะไปครับ
ในรอบนี้ฮะว่าผมคงจะขึ้นไปที่เลเวล9นะฮะแล้วก็ไม่ใช้ดิสรัปเตอร์อย่างที่บอกไปครับมันไม่จำเป็นต้องใช้นะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกับทีมเวทหรือทีมสปิริตนะไม่จำเป็นต้องแบบว่าใบ้เยอะมากมายวอลล็อกเราก็ไม่ได้ทำนะเราจะไปทางฟูป่าเถื่อนกำยำแล้วก็มีฮันเตอร์ขั้นหนึ่งนะฮะมาลองดูฮะเจอกับฟูกำยำเหมือนกันนะฮะมีผสานป่าเถื่อนแล้วก็ลีเจนคอมมานเดอร์คาร์เดนเบทที่มีอยู่ฮะจะช่วยแก้ได้หรือไม่นะครับยังอยู่ที่บีสตาร์เตอร์ฮะยังไม่กล้าให้เมดูซ่าซึ่งในเกมนี้ฮะเราอาจจะไม่ต้องใช้ไททันเตอร์ก็ได้นะเรามีเมดูซ่าฮะมาช่วยแข่งฮะแล้วก็แข่งไปเพียบเลยส่วนไลแคนฮะก็มีหมวกฮันเตอร์แล้วฮะก็กลับได้รวดเร็วขึ้นโดยรวมเนี่ยฝั่งเราก็ได้เปรียบนะเพราะว่าเรามีฮันเตอร์ฮะฝั่งเขานี่กว่าจะโจมตีกว่าจะเก็บสแต็กได้ฮะรอบนี้เราก็ชนะไปฮะซึ่งคาร์เดนเบดก็มาอีกอันนึงนะฮะผมว่าผมพอละมีแค่อันเดียวก็เอาอยู่นะฮะโอ้โหรีเฟรชเชอร์ไม่ออกมานี่หารีเฟรชเชอร์นะเนี่ยให้โลดูอิดฮะทำบี2ตัวไม่โผล่มาเลยฮะก็ได้มาเป็นหน้ากากดูเลือดแทนนะครับก็โอเคฮะยื้อชีวิตได้นิดหน่อยซึ่งจริงๆเนี่ยอยากหยิบมาให้แจ็คนะแจ็คนี่ยัง1ดาวอยู่นะฮะผมกลัวว่าแจ็คจะใช้ได้ไม่นานฮะก็เอาให้โลดูอิดไปแล้วกันนะรอบนี้ก็เจอกับปาซิเกอร์ฮะมีภาษาที่โหดครับแซนคิงแซนคิงเอาแซนคิงมาแอคเขาก็2ดาวแล้วด้วยฮะดูเหมือนว่าฝั่งเขาดีแกล้งทีมเราหรือเปล่าเนี่ยเอาแต่ตัวฝั่งเราไปหมดเลยส่วนเมเดซ่าฮะก็ตายไปครับคาร์เดนเบดก็อยู่ที่บีสตาร์เตอร์อยู่ฮะฆ่าแอค2ดาวได้รวดเร็วอยู่แล้วมาต่อกันที่จูนฮะจูนก็เรียบร้อยฮะตายไปอย่างรวดเร็วต่อให้เป็นสายแทงฮะแต่รู้สึกว่าทีมเราจะมาได้แค่นี้ฮะตัวสตาร์ทเราหมดแล้วนะครับควีนออฟเพนตัวบัลเลอร์ผมก็ไม่ใจก็ตีโคตรเร็วฮะโอ้โหนไหวหรือเปล่าเอ่ยซึ่งก็น่าจะพอได้อยู่ฮะโอเคครับรอบนี้ฮะชนะไปครับมาต่อฮะตอนนี้ผมเร่งเลเวลไปที่10ก่อนนะก่อนที่เรานี้จะเริ่มสุ่มหาแซนพิงนะและรอบนี้ฮะเจอกับฟูนักรบครับมาคู่กับมังกรฮะมีเป็นไวเปอร์กับดาร์กอนไนท์เจอฟูนักรบฮะมันก็ไม่ต่างจากกำยำฮะคาร์เดนเบดมันก็ทำงานได้ค่อนข้างดีฮะแต่สิ่งที่ต่างจากกำยำก็คือพวกนักรบเนี่ยสกิลเขาคอนโทรลค่อนข้างมีเยอะฮะอาจจะโดนขัดจังหวะบ่อยหน่อยและตอนนี้ครับฮอปเกนก็ลงระเบิดมาเมดูซ่าของเราก็ตายไปครับไม่ไหวฮะโดนไฟของฮอปเกนซึ่งหนักสุดก็คงจะเป็นไวเปอร์ฮะเราโดนปิ่นโบนัสติดตัวไปนะฮะและก็ดาร์กอนไนท์ฮะดาเมจฟรีจากด้านหลังรอบนี้เราแพ้ไปฮะอาจจะแก้ง่ายๆก็คือเอาคาร์เดนเบดฮะให้กับเมดูซ่าไปมันจะทำดาเมจได้ดีขึ้นและรอบนี้ฮะก็เจอกับกำยำพอดีเลยฮะดีที่ไม่เจอบัตซิเกอร์นะผมเอาคาร์เดนเบดให้กับเมดูซ่าไปแล้วฮะอย่างน้อยฮะให้คาร์เดนเบดนี้ทำงานสักหน่อยนึงฮะตอนนี้ก็แข่งกันไปแล้วก็เรียบร้อยฮะส่วนบิสมาสเตอร์เนี่ยผมเอาหน้ากากดูเลือดให้ไปนะฮะทำให้เขาตายยากขึ้นนิดหน่อยฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ครับไม่มีไอเทมอะไรให้กับบิสมาสเตอร์เลยฮะและดูฮะโอ้โหเมดูซ่ายิงกระจายเลือดเขานี่หายไปหัวภาพเลยครับรอบนี้ฮะชนะไปครับกำยำของเราฮะตอนนี้เก็บไปได้ 84.25 ตัวนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากมายยังไม่ถึง100เลยฮะปกติคนเล่นกำยำจริงๆเนี่ยมันควรจะเกือบ200แล้วอะไปครับเลเวล10ฮะรออะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวลงบิสมาสเตอร์ไป2ตัวเลยนะฮะตอนนี้4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะสุ่มหาแซนคิงสักนิดหนึ่งโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิครับรอบนี้ฮะเราเจอกับฟูลวอริเออร์ฮะแล้วก็มีกำยำขั้นหนึ่งนะครับมีเครือบเกตด้วยแล้วก็วอลล็อกนะฮะโดนขัดแน่ๆฮะเจอฟูลวอริเออร์แบบนี้ฮะสู้ยากหน่อยแต่นี่ฮะฝั่งเขาฮะพาวคอนโทรลค่อนข้างเยอะฮะมีทั้งสโลและสตันเนี่ยฮะจากไททันเตอร์ส่วนเมดูซ่าฮะที่มีคาร์เดนเบดครับดูเหมือนว่าจะทำอะไรได้ไม่เยอะฮะยัง1ดาวอยู่ฮะถ้า2ดาวมันจะดีกว่านี้ฮะเลือดจะเยอะกว่านี้แล้วก็เรียบร้อยฮะเมดูซ่าตายไปตอนนี้ดาเมจเราจะหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าคาร์เดนเบดเราหายไปแหมไม่น่ายามใจเลยฮะก่อนหน้านี้มีคาร์เดนเบดอีกอันนึงโผล่มาน่าจะหยิบมา2อันนะฮะตอนนี้บิสมาสเตอร์ของเราก็ไม่มีไอเทมใช้ฮะรอบนี้ก็แพ้ไปครับสู้ไม่ไหวอ่ะ4ทีมสุดท้ายในคลิปนี้ฮะบอกเลยว่ามีแต่ทีมถึกฮะฟูกำยำฟูอัศวินและอีกทีมก็ฟูวอริเออร์ฮะโอ้โหอ่ะไอเทมฮะให้กับบิสมาสเตอร์ได้แค่สตาร์ดิกเนี่ยแหละฮะวอลเลตเกมแล้วได้แค่นี้จริงๆแล้วก็ไม่เร็วนะสำหรับสตาร์ดิกให้กับบิสมาสเตอร์ฮะเพราะว่าบิสมาสเตอร์เลือดเยอะสตาร์ดิกเนี่ยจะทำงานหลังจากที่ผู้ใช้เลือดต่ำกว่า 50% ฮะซึ่งเรามีผสานกำยำฮะก็เยอะมากๆฮะสำหรับ 50% ของเลือดอันนั้นฮะอ่ะสุ่มหากันหน่อยครับเรียบร้อยฮะจักรน็อต2ดาวสักทีจริงๆดิสรัปเตอร์มาใบก็ดีฮะแต่ถ้าอยากได้ดาเมจฮะจักรน็อตก็ดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เป็นฟูลป่าเถื่อนแล้วก็ทำให้จักรน็อตยิ่งโจมตีได้เยอะก็ยิ่งได้ดาเมจเยอะจากการเก็บสแต็กครับ
รอบที่5เราเจอกับฟูอัศวินฮะเป็นทีมลูน่า3ดาวฮะแล้วมาวางตรงกลางแบบนี้ครับเมดูซ่านี่อาจจะพอช่วยได้นิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไหร่ตอนนี้ก็แข็งกันไปแล้วฮะสกิลของลูน่าก็มาแล้วเช่นกันนะฮะโอ้โหโดนกันไปแทบทุกคนน่ะเรามีกำยำฮะแล้วก็มีหน้ากากดูดเลือดฮะอยู่ที่จักเกอร์นอตฮะอยู่ไกลเพื่อนมากๆเลยฮะไม่ได้รับผลสกิลแล้วก็เรียบร้อยฮะเมดูซ่าตายไปแล้วฮะตอนนี้หน้ากากสตาร์ดิกของมิสมาสเตอร์ฮะทำงานก็ดูดเลือดขึ้นมาได้นิดหน่อยครับไม่ทันฮะรู้สึกว่าวิสมาสเตอร์นี่รับดาเมจดักดวงมากเลยฮะตอนนี้ก็ใกล้จะตายแล้วแอคสับหัวไปสตาร์นิกก็ทำงานอีกรอบนึงฮะดูดเลือดกลับคืนมาโอเคฮะชนะไปในรอบนี้ฮะดักดวงฮะดักดวงผมจะส่งต่อนะฮะก็คีย์หลักอยู่ที่เมดูซ่าฮะตอนนี้เมดูซ่าจะต้อง2ดาวนะไม่งั้นจะตายง่ายกว่าวิสแบ็คฮะ3ดาวไปก่อนแล้วนะครับ3ดาวนี้ก็ดีอยู่นะฮะถึกขึ้นแล้วก็สะท้อนดาเมจได้มากขึ้นนะฮะส่งกันต่อครับแซนคิงมาซะอย่างนั้นเลยอยากได้เมดูซ่าไม่ออกมาเลยมาลองดูฮะเมื่อกี้เจอกับร่างโคลนฮะตอนนี้เจอกับของจริงแล้วนะฮะพวกฮันเตอร์ของเราก็ยังอยู่ที่ไลแคนอยู่นะฮะซึ่งผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าตัวที่ฟรีจริงๆฮะตอนนี้ก็คือโลนดูอิทฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ฮะไลแคนเข้าไปด้านในฮะก็โดนดาเมจหนักดวงฮะดูดเลือดก็ไม่ได้แล้วฝั่งเขาฮะก็หิวดีๆฮะกดไม่ลงเลยฮะเกือบจะตายแต่ก็ไม่ตายสักทีเมดูซ่าเราตายไปก่อนแล้วนะฮะเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่ดาวโหไม่ไหวฮะในรอบนี้ครับเขาถึกจริงๆและหิวเขาหนานะว่าผมจะต้องเปลี่ยนไอเทมฮะให้กับโลดูอิทฮะให้เขาใช้เป็นหมวกฮันเตอร์เพื่อที่จะตีฟรีด้านหลังมาครับมาสุ่มกันต่อฮะผมจะต้องหาเมดูซ่าแซนคิงฮะกลายเป็น2ดาวเมดูซ่าไม่ได้ทำอีกแล้วฮะแซนคิงใส่อะไรดีฮะแวนการ์ดแล้วกันอ่ะเรายังเหลืออยู่21แต้มนะฮะก็ถ้าแพ้ไม่น่าจะยับจนหมด21แต้มหรอกนะรอบนี้ฮะเจอกับฟูวีเดอร์ฮะกำยำแล้วผมก็เอาบวกฮันเตอร์ฮะให้กับโลดิดไปแล้วนะฮะ3ดาวด้วยรอบนี้สวยเลยมาลองดูฮะว่าจะตีได้เข้ามากแค่ไหนฮะเมดูซ่าก็ถอยออกมาฮะโอ้โหสวยงามมากฮะทำให้ไม่โดนสกิลแล้วก็ตีฟรีไปด้านหลังฮะพร้อมกับแข็งศัตรูฮะเรียบร้อยครับว่ารอบนี้ฮะมีลุ้นฮะเมดูซ่านี่แบบว่าฟรีเลยฮะถึงแม้ว่าจะ1ดาวนะส่วนโลดิดฮะก็โดนพัดดึงไปฮะทำดาเมจได้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเอาไปสู้กับอัศวินฮะผมว่ามันจะฟรีมากๆเลยแล้วในรอบนี้ฮะตัวของเราเหลือค่อนข้างเยอะฮะเมดูซ่าก็ยังอยู่ฮะรอบนี้เราก็ชนะไปครับอ้าวอีกทีมนึงก็แพ้ให้กับทีมของเราไปฮะสำหรับทีมอัศวินและตอนนี้ฮอปเกนตัวสุดท้ายฮะเรียบร้อยครับชนะไปฮะ5แต้มสุดท้ายสวัสดีฮะอยู่กันกับทีมกำยำที่ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นกำยำแต่มันก็กำยำก็จำใจเล่นกำยำไปมาพร้อมกับฟูป่าเถื่อนแล้วก็ฮันเตอร์ฮะหมวกฮันเตอร์ให้กับโลนดูอิดไปนะฮะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะตอนที่เราเจอทีมอัศวินเนี่ยมันจะต้องให้โลนดูอิดนะฮะแต่ถ้าเจอกับฟูวอริเออร์เมื่อกี้ให้ไลแคนไปก็น่าจะได้อยู่นี่คือจุดหลักของเกมนี้นะฮะหลายคนอยากให้ทำเหมือนกับเป็นไกด์แก้ทางผสานไอเทมแก้ทางอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แบบนี้แหละฮะซึ่งมันมีเป็นร้อยๆสถานการณ์ฮะแต่ละคนแต่ละทีมแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะบางอย่างแบบไอเทมเปลี่ยนนิดเดียวก็พลิกเกมได้แล้วบางอย่างตำแหน่งตัวเปลี่ยนนิดเดียวก็พลิกเกมได้แล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าจะรวบรวมข้อมูลมาเป็นยังไงฮะเอาเป็นว่าในทุกๆคลิปเนี่ยผมจะอธิบายไว้ทั้งหมดนะว่าเพราะอะไรผมถึงเลือกไอเทมนี้แล้วเพราะอะไรผมถึงเลือกใช้ภาษานี้และเพราะอะไรฮะผมจึงเลือกอันเดอร์ลอร์ดตัวนี้นะฮะก็เกมนี้ฮะมันไม่ค่อยตายตัวฮะไกด์มาก็ไม่ช่วยอะไรส่วนหนึ่งก็คือดวงถ้าตามไกด์และดวงไม่มีสุ่มไม่เจอมันก็เท่านั้นถูกไหมฮะไอเทมก็เช่นกันมันก็ใช้ดวง ดวงวันนี้ผมก็ไม่เจอรีเฟรชเชอร์ฮะหาไม่เจอจริงๆน้องบีของเราก็เลยออกมาได้แค่ตัวเดียวนะอ่ะสำหรับวันนี้ฮะก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมฮะขอบคุณทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ให้เติบโตไปพร้อมๆกันนะฮะผมก็จะจารึกชื่อของคุณไว้ในทุกๆคลิปนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ